ราะว่างานวันนี้ออกมาสำเร็จมากคือตั้งใจให้พ่อแม่เลยใช่ครับใช่ที่อวยพรบนเวทีนี่คือคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่เพราะว่าคือผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมาพูดนิดหน่อยมีสปีชนิดหน่อยก็คิดอยู่ว่าอยากจะพูดอะไรมั่งอยากจะอวยพรยังไงมั่งแล้วก็คือตอนที่ขึ้นไปเลยก็คือมาจากใจเลยครับไม่มีสคริปต์เลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีปกติเราไม่ค่อยเห็นเสือเป็นคนพูดน้อยไงพอพูดไปหลายคนก็โอ้เสือพูดได้ดีมากใช่ครับมันออกมาจากใจนี่เราต้องเตรียมคำพูดตั้งแต่เมื่อคืนเลยหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากหรอกเพราะว่าคืออยากจะให้มันแบบเป็นฟีลลิ่งจริงๆแบบตอนนี้เลยครับคือก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากเมื่อคืนนี้คือผมรู้ว่าต้องพูดใช่ครับแต่ว่าคือไม่ได้อยากจะเขียนมาว่าต้องพูดอะไรต้องพูดยังไงอะไรแบบนี้คืออยู่ในเหตุการณ์เลยก็พูดแบบนั้นไปเลยครับคือที่ผ่านมาพ่อปกน้องพ่อแม่ตีกันบ่อยใช่เราเห็นวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็คือผมอยากบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ครับถ้าเข้าไทม์แมชชีนไปคุยกับเสือตอน 3-4 ปีที่แล้วไปคุยกับตัวเอง 3-4 ปีที่แล้วจ้ะเราไปบอกว่าในปี 2020 พ่อแม่กับครอบครัวจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเสือคงคิดว่าโหเป็นอะไรไร้สาระมากน่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรแบบนี้แล้วมาเจอภาพวันนี้แบบจริงๆแล้วผมก็แบบโอ้โหคือยังคิดว่ายังฝันอยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตเสือเลยไหมคะเราก็ติดท็อปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของลูกในชีวิตเสือเลยไหมคะครับครับใช่ครับคืออันนี้เป็นตั้งใจเป็นของขวัญให้พ่อแม่เลยให้ครอบครัวยังเป็นห่วงอาการป่วยพ่อไหมคะก็เป็นห่วงครับแต่ว่าก็ดูอยู่ว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องคดีแม่นะคะเรื่องคดีแม่ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเขาเรื่องคดีหรอกเขาก็ไม่อยากให้อะไรมาคดีพวกนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาก็แต่เขาผมว่าเขาเข้มแข็งมากเขาแบบสู้เองได้เขามีทีมงานเขาสู้อะไรแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่หลายๆคนก็เป็นกำลังใจให้เสือนะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเราทุกคนก็ตามข่าวมาบ้านเสือเขามีเรื่องทุกวันแต่เสือก็ยังแข็งแกร่งกันทุกคนเรารู้สึกยังไงบ้างเราเป็นคนแบบขอใจกำลังใจให้เราก็โหขอบคุณทุกคนมากๆจริงที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเรื่อยๆคือผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับฟีลลิ่งให้กับใครฟังครับก็คือมีคนมาติดตามมีคนมาแบบคอมเมนต์ว่าอะไรแบบนี้ว่าให้สู้ๆอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกดีมากครับแต่ก็ไม่เคยบอกอะไรว่ารู้สึกยังไงรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าอะไรแบบนี้มันก็มีนิดหน่อยครับบางครั้งก็โพสต์สตอรี่โพสอะไรนิดหน่อยแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่ผมชอบแบบเก็บไว้มากกว่าแต่ว่าคือจากใจครับมีเพื่อนๆมาช่วยแบบนี้ผมก็รู้สึกดีมากโล่งอกมากก็ทำให้เรื่องยากๆนี้ง่ายลงนิดหน่อยครับวันนี้มันมีงานแต่งพ่อแม่นะคะแล้วงานแต่งเสือจะมีเมื่อไหร่น่าจะอีกสักพักนะครับยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวแต่เมื่อกี้บอกโสดตรงๆแฟนต่างชาติไม่อยู่แล้วหรอคะยังไงเขาก็อยู่ประเทศแล้วหนูโสดไหมคะก็ผมว่าโสดครับก็คือณตอนนี้สถานะเราโสดใช่ครับเขาบอกว่าแฟนชาวต่างชาติของเราก็คือเซ็นกูบายกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่ครับเพราะว่ารักแพ้ระยะทางไหมคะแพ้โควิดแพ้อาจจะแพ้ได้ครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ารักแบบแท้ๆเลยน่าจะสู้ระยะทางได้ครับคือผมก็มีความรักให้เขาอยู่นะก็จริงๆนะแต่ว่าเหมือนเราเบรกเป็นว่าสถานะคนรักเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือใช่ครับแต่ว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆใช่ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แบบแตกแยกกันแบบร้ายแรงอะไรแบบนี้ครับก็คือแตกแยกกันแบบมีเหตุผลเสือโสดมานานยังก็สักพักแล้วไม่จำไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักอีกกี่เดือนนะเสือเอาไม่ต้องถามคำถามพวกนี้มันเกี่ยวอะไรอะไม่เผื่อจะได้มีคนสนใจเผื่อมีคนสนใจอะไรอย่างนี้ทำรายการ YouTube คนจะได้มาจีบไงไม่เดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังแล้วกันนะบอกเลยว่าโสดแล้ววันนี้ครับ